สวัสดีครับวันนี้วันที่14ธันวาคมแล้วผมก็กำลังซิ่งหูตูบเลยเพราะว่าสายแล้วนะครับวันนี้เรามีโปรแกรมที่ไปแข่งขันครับดวลจุดโทษสิงห์ World of Football Road to Stamford Bridge ครับหาสุดยอดทีมที่ยิงจุดโทษเจ๋งที่สุดนะครับอันดับ1ของประเทศไทยไปยิงจุดโทษกับผู้รักษาประตูเชลซีถึงสนาม Stamford Bridge ประเทศอังกฤษกันเลยทีเดียวตอนนี้น้องซิ่งน้องนั้นจะไปลงทะเบียนทันมั้ยเนี่ย Blue Dayแล้วตอนนี้แม่งปวดเยี่ยวสุดๆเยี่ยวก็จะแตกด้วยเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปเยี่ยวก่อนพี่ปวดเยี่ยวมากเลยทำไมครับหวานเราก็อยู่กับทีมเชลซีสยามโซนฝั่งซีด้วยขันนี้ด้วยสวัสดีครับเป็นไงบ้างเอกลำพาดครับวันนี้นี่ตื่นเต้นไหนตื่นเต้นมากครับผมความฝันเลยที่จะไปสแตมฟอร์ดบิดมันอยู่ในที่นี่เลยมั่นใจมั่นใจมากเลยประตูเหนียวมากโอเคขอเสียงทีมเชลซีสยามโซนหน่อยเย้กบอลเชลซี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 เสียงแหบแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมมากครับผมโหวันนี้เชลซีสแตมฟอร์ดบิดไปไหมไปแน่นอนครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องแม็กแล้วนะครับทีมอื่นเขาก็ลงทะเบียนแล้วก็เขาไปเตรียมพร้อมกันในสนามแข่งแล้วชมรมเชลซีประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ก็ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นเชลซีสยามโซนทูบูเอสายไหมหรือว่าเชลซีนนทบุรีนะครับและทีมเราตอนนี้เราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชื่อทูบูซีทูบูซีแล้วกันวันนี้เราลงทะเบียนเป็นทีมทูบูซีนะครับน้องแม็กเป็นผู้รักษาประตูสุดยอดของผมที่จะได้ลงทําการแข่งขันในวันนี้เดี๋ยวมาถามความรู้สึกน้องแม็กกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมากเลยรางวัลมันยิ่งใหญ่มากเลยครับที่จะได้ไปเตะจุดโทษกับผู้รักษาประตูเชลซีถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์เลยน้องแม็กมั่นใจแค่ไหนมั่นใจเต็มร้อยครับเกินร้อยด้วยครับน้องแม็กเซฟได้พี่ก็ต้องยิงได้เนี่ยปกติเนี่ยผมเคยไปสแตมฟอร์ดบริดจ์มานะปกติเนี่ยห้ามลงสนามแต่อันนี้คือเราจะได้ไปเหยียบสนามเหยียบหญ้าเลยเหยียบหญ้าก่อนเตะเราจะแกล้งเป็นสะดุดแล้วก็ลงไปกัดหญ้ามากินเคี้ยวเคี้ยวเห็นได้ข่าวว่าครับจะได้เตะตอนพักครึ่งสี่หมื่นกว่าคนสี่ห้าหมื่นคนดูเราเตะตอนพักครึ่งเลยเหรอใช่นั่นต้องเป็นทีมเราแล้วน้องแม็กแต่ตอนนี้เขาแข่งกันหมดแล้วทีมเรารีบไปเตรียมตัวไหมฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในงานแล้วก็ไปดูการแข่งขันนะแล้วมาพบกันวันนี้เราจะได้ไปแซมฟอร์ดบิดกันไหมครับเจอกันครับย่าโอเคแล้วตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ในสนามแล้วแล้วผมก็อยู่กับหลายๆทีมเลยตอนนี้มาเจอกับนี่คนดังครับปีเตอร์โบ๊ทสวัสดีครับสยามสปอร์ตซีวันนี้สยามสปอร์ตซีพร้อมแค่ไหนเน้นฮาครับเน้นฮายิงตรงรับไปสองยิงออกบอลเข้าเชียร์ปีเตอร์เช็คจนใช้ชื่อปีเตอร์โบ๊ทแต่ฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นแบบตีโบพุ่งตรงกับบาเยโร่ก็ยังดีนะโอเคกับบาเยโร่นะมั่นใจแค่ไหนความมั่นใจเนี่ยไม่ค่อยมีความฮาให้เต็มร้อยผมเน้นเอาฮาอย่างเดียวครับผมโอเคครับขอบคุณมากโค้ชเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเจอกันครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทีมอื่นกันต่อเลยครับต้องใช้งานโอเคแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้จัดการทีมสุดเกรียนจากเชลซีนนทบุรีครับพุทธพิษพุทธพิษนั่นเองพิษพุทธพุทธพิษถูกแล้วโอเควันนี้เป็นไงบ้างมั่นใจแค่ไหนวันนี้ก็เชลซีนนทบุรีครับก็เอาความมั่นใจมาครับคาดว่าจะเข้าไปในรอบลึกได้แน่นอนครับเราขอโฟกัสเป็นเกมต่อเกมครับผมเกมต่อเกมไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ไหมไปแน่นอนครับผมเจอกันเจอกันครับแน่นอนสยามโซนวันนี้เป็นไงวันนี้แข่งแมตช์แรกไปยิงเข้า3คนครับก็เก็บแต้มไปได้1แต้มเซฟได้ไหมเซฟไม่ได้ครับเสื้อสวยมากนะ3 เท่า2เท่า1แต้มแมตช์แรกตัวใหญ่มากเลยยิงสบายมากเลยอากาศก็เย็นสบายโอเคครับอยู่กับดีเจปาล์ม350สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ปาทวาดสิฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้กี่นัดแล้วสองนัดลวด6คะแนนแพ้ลวดทุเรศทุลังผลงานส่วนตัวยิงเข้าหมดเลย2ลูกยิงเข้าหมดเลยแต่ทีมแพ้นี่จุ่นไม่เข้า2ลูกเลยไม่เข้า2ลูกยิงไม่เข้า2ลูกเลยโอ้ก็รีบกลับบ้านมีงานต่อดูแล้วเอาแค่แบบปีสัก3คะแนนไม่ทุเรศเฉพาะทีมผู้หญิงไม่ยิงมีแต้มแล้วนะฮะทีมผู้หญิงมีแต้มนึงแล้วนะจริงเหรอเสมอนะคิดว่าวันนี้จะได้สักกี่คะแนนกลับบ้านนะก็อีก2แมตช์ก็น่าจะ6อ่ะโอ้โอเคชนะรวดนะก็ปล่อยให้แพ้ก่อนอ่อยทีมอื่นดูโกก่อนดูสโกซะก่อนโอเคแล้วนี่ก็เป็นทีม FM 99ที่ดูสภาพพร้อมมากความพร้อมที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณครับกล้องไหนกล้องนู้นก
ล้องสามตัวเลยกล้องเยอะจัดโอ้ยซีนะครับสยามโซน A ที่ผมเตะนะครับตอนนี้ตกรอบเรียบร้อยโอกาสไปสแตมฟอร์ดบิดยังมีครับยังมีที่ไหนครับวันนี้เจอกันครับบาร์ลมดีครับโอเคผมยังผมมีหวังอยู่กินให้หมดลังเลยทีมเรานี่3เสมอ1แต่แพ้3ไม่ใช่ชนะ3เอ้น้องแม็กเราไม่ได้ไปต่อครับน้องแม็กวันนี้ยังไม่ได้ไปแซมฟอร์ดบิดในวันนี้คู่คืนนี้เชลซีบอลมัดจะเป็นยังไงครับพี่เบียร์โอ้ชนะแน่นอนอยู่แล้ววันนี้โคตรมั่นใจอ่ะหลังอย่ารั่วโอเคสำหรับภาคอื่นๆน่ะกิจกรรมแบบนี้สิงห์เขายังจัดอีกภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเงี้ยก็มาร่วมสนุกกันได้สมมติว่าใครที่ไม่เข้ารอบตรงนี้ครับสามารถไปลงทะเบียนตรงสมัครแข่งอีกได้สมัครแข่งอีกได้นี่สนามอื่นนี่สนามแรกคือสนามแกรนด์บัลลงดอนะครับนี่วันนี้เราอยู่ที่แกรนด์บัลลงดอโอเคเฟียสขับรถดีเจอกันครับสวัสดีครับเอารถไปจอดที่บ้านแล้วเดี๋ยวนั่งแท็กซี่มา2ทุ่มเจอที่ร้านโอเคเจอกันก็อยากให้น้องแม็กพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้หน่อยครับส่วนตัวนะครับถึงวันนี้บอลจะแพ้แต่ก็ได้มาร่วมกิจกรรมมันสนุกมากได้ออกกำลังกายได้เจอเพื่อนๆแบบไม่เจอนานเลยสวัสดีครับมาลมดีเจอกันคืนนี้โหเดี๋ยวเจอคืนนี้แน่นอนไม่เจอเพื่อนที่เจอมานานแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากอย่าลืมว่าคืนนี้มีมีตติ้งวันนี้พี่ยังไม่ได้ตัดแล้วเฮ้ยแล้วพบกันคืนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบาร์ลมดีแล้วนะครับผมอยู่กับอ้ําตอนนี้นะครับแฟนเชลซีที่มาเจอกันที่หน้าร้านนะครับครับแย่สวัสดีครับอ้ําแล้วก็ไลอันไลอันครับผมครับบอลเชลซีเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสิงห์ก่อนเลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆครับสนุกมากจริงแล้วก็สนามดีมากกิจกรรมวันนี้ถือว่าทีมทูบูประสบความสำเร็จครับเราส่งไปหมด3ทีมเอทูบีทูซีวีเราเข้ารอบนะครับเป็น1ใน8ทีมนะครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลความหวังลึกๆของน้องๆทั้ง4คนเนี่ยแซมฟอร์ดบิดนะครับผมรู้สึกในวันนี้เนี่ยคือสิงห์อ่ะจัดยิงจุดโทษเนี่ยได้สนุกมากเพราะจุดโทษเนี่ยมันจะใช้แบบฝีมือแล้วก็มีดวงด้วยไม่มีการเจ็บตัวแต่เราก็มาลุ้นกันมาสนุกสนานกันอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีครับขอบคุณครับครับผมสนุกมากเลยค่ะบรรยากาศดีแล้วก็บอลก็น่าจะได้2-0นะคะถือว่ามาสังสรรค์กันค่ะถึงแม้จะอยู่คนละทีมแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะบรรยากาศดีอากาศไม่ร้อนคือคืนดีค่ะจะชนะไหมแน่นอนค่ะเอาสัก1แล้วกันเท่าไหร่1-0กำลังดีสกอร์ตอนนี้จบเกมไปแพ้บอลมัด1-0ครับลูกเกมวันนี้เป็นไงครับผมว่าเกมนั้นโอเควันนี้แต่ว่าเกมบุกคือแย่แต่ก็เข้าใจได้ว่าเรากำลังจูนอยู่ดูเกมแต่นาทีที่60กว่าผมก็รู้แล้วว่าเนี่ย
ไม่เสมอก็แพ้แน่นอนครับดูนะยังเชียร์อยู่แต่ว่าวันนี้ลูกเกมเรามันตามสภาพจริงๆบรรยากาศเป็นไงบ้างครับในการที่มาเชียร์เชลซีร่วมกันดีกับเพื่อนด้วยกันโอเคเลยดีนะเจ๋งเลยถือแพ้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมันขาดดวงอ่ะจังหวะต้อง VR เลยนะใช่ VR มันไม่มีดวงอ่ะแบบลูกโมงลูกโมงนี่จ่ามากเลยนะจ่ามากเลยเอ็มสันนะเอ็มสันใช่ถ้าลูกนี้มาแล้วถกเลยใช่ทีมเราเนี่ยเราคาดหวังอะไรครับคาดหวังตรงๆเลยนะครับแพ้ใครได้ครับถ้าแพ้สเปอร์ว่าเราได้จบท็อปโฟได้นะเพราะแพ้ครั้งเดียวการแพ้ครั้งเดียวเป็นบทเรียนเกมหน้าน่าจะแบบน่าจะเจ็บกว่านี้การขาดเอเดนอาซาตัวหลักไปปัญหาต่างๆเราจบเพราะโกได้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณนี่ที่เรามาใจเพราะโกเอเดนเพราะโกแน่นอนโอเคครับโอเคครับจบแค่นี้ครับขอบคุณเชลซีครับขอบคุณเชลซีโอเคสวัสดีครับเหลือ2เบอร์2เบอร์นี่จะหยิบคนที่ได้เลยLady and gentlemen, winner! ไอ้เหี้ยตอนเนี้ยไปก่อนหมดเลยงงยิ้มเลยและนี่ก็เป็นบรรยากาศสนุกๆที่เราจะกลับมาพบอีกครั้งในครั้งหน้าใครยังไม่เคยมามิตรดีกับเรานะขอเชิญนะครับในงานหน้ามาพบกันแล้วก็อย่าลืมในลงโทษออกสิ่งยิ่งเล็กหลายสนามใครยังไม่ได้ร่วมสนุกในวันนี้นะครับเจอสนามหน้าผมสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับยิงจุดโทษที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วในประเทศไทยนี่เขาต้องในก่อนประเทศไทยก่อนยิงใหญ่ที่สุดนะในประเทศไทยต้องในก่อนจุดโทษนั่นเองนะครับ3คนยิง1คนรับครับใครชนะทีมไหนชนะนะฮะเราจะส่งไปที่สนามฟุตบอลสแตมฟอร์ดบริดจ์ของสโมสรเชลซีไม่ต้องเยอะกว่าเขาสร้างเขาเลยเล่นใหญ่ที่สุดเล่นใหญ่แล้วจะด่าข้างหลังเขาจะเล่นไหน